ด้อมใช่เฮ้ยเจอสามสูงการพิฆาตเราสูงเฮ้ยโมเดลสวยเดลวันนี้แล้วครับใช่ตรงนี้เป็นโซนฮอตฟิลแล้วครับนี่แต่ตัวนี้สวยมากเลยที่ไทยมียังไม่รู้นะโอ้นี่เรามาอยู่โซนฮอตฟิลสวัสดีเช้าวันที่9ในการอยู่ญี่ปุ่นของพวกเราครับผมนี่แล้ววันนี้เห็นพวกเราเอากระเป๋าออกมานะครับคือพวกเราจะไปเช็คอินอีกที่หนึ่งเราจะย้ายโรงแรมนะครับย้ายที่พักไปอยู่แถวอาซากุสะนะครับแล้วกระเป๋าของเราอ่ะน้อยลงนะเพราะว่าเราใช้บริการแมวดำครับให้เขาไปส่งกระเป๋าเนี่ยแมวดำให้เขาไปส่งกระเป๋าบางส่วนที่สนามบินไปก่อนเนาะเพราะว่ากระเป๋าใบนั้นมีแต่เสื้อผ้าที่ใช้แล้วเต็มหมดแล้วครับไปเดี๋ยวเราไปเช็คอินที่พักอีกที่หนึ่งดีกว่าครับไปไปนี่เราถึงโรงแรมใหม่ของเราแล้วครับที่พักใหม่อพาร์ตเมนต์โฮเทลมิมารุโตเกียวอาซากุสะสเตชันนะนี่มิมารุอพาร์ตเมนต์โฮเทลข้างล่างมีแฟมิลี่มาเนี่ยเราเดินไปทางนี้ก็จะถึงวัดเซนโซจิแล้วครับนิดเดียวเราอยู่ตรงสี่แยกตรงนี้เลยอยู่ตรงสถานีอาซากุสะเลยโอเคไปเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนแต่ว่าเราน่าจะยังเข้าห้องพักไม่ได้เนาะเพราะว่าเรามาตอนนี้มัน11โมงเดี๋ยวเราไปฝากกระเป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี่แหละครับสี่แยกเหรอเขาเรียกสี่แยกไหมที่ข้ามสะพานนี้ข้ามแม่น้ำซูมิดะนะนี่เราจะเห็นตึกอาซาฮีนะครับแล้วก็นี่ครับโตเกียวสกายทีแต่ว่าเราไม่มีแผนขึ้นไปที่โตเกียวสกายทีนะเรามาชมวิวเฉยๆแล้วทีเนี้ยเรามาจองตั๋วเนี่ยครับโตเกียวครูซตะกี้ป้าไปดูรอบมาจริงๆเราตั้งใจวันเนี้ยเที่ยวนั่งเรือโอไดไอ้นั่งเรือเนี่ยโตเกียวครูซอ่ะไปโอไดบะแล้วก็จะเที่ยววัดกลมแดงแต่ทีเนี้ยพอเราไปดูตั๋วเต็มตั๋วนั่งเรือเต็มแล้วปอเช่อยากนั่งมากก็เลยต้องเปลี่ยนแผนเปลี่ยนไปเป็นนั่งวันพรุ่งนี้แล้ววัดคมแดงวัดเซนโตจิเราก็เที่ยววันพรุ่งนี้ใช่และวันนี้เราจะไปเที่ยวตึกของเล่นให้น้องๆไปเลือกซื้อของเล่นกันแทนเนาะที่ยูโดบาชิอากิฮาบาระนะครับละแวกนั้นโซนนั้นโน่นน้องๆพี่ไก่นั่งอยู่ตรงนู้นอันนี้เราจองตั๋วเราจองแบบออนไลน์เจ้าหน้าที่เขาสามารถบอกว่าจองออนไลน์ได้เพราะว่าถ้าเกิดมาจองที่ตรงนี้อีกเดี๋ยวก็เต็มไม่ทันอีกเราก็เลยจองออนไลน์พรุ่งนี้รอบ 3:30 น.นะครับใช่แต่ว่าตะกี้อ่ะรอบ 12:00 น.อ่ะเต็มแล้วนะเต็มหมดเลยนะของพรุ่งนี้นะอ๋อรอบพรุ่งนี้ก็ 12:00 น.ก็เต็มแล้วเหรอใช่อ๋อเจ้าหน้าที่ที่เขาบอกตะกี้ใช่เขาไม่เหลือแค่ที่เดียวไงเหลือที่เดียวใช่โอ้อันนี้คือขนาดจองล่วงหน้าก็ยังเต็มนะแนะนำนะถ้าเกิดมีโอกาสจะคิดจะนั่งอ่ะให้จองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์เขาดีกว่านะแล้วเราจะได้มานั่งสบายไม่งั้นตะกี้เราคิดว่าคงไม่ค่อยมีใครนั่งอ่ะแล้วทีนี้ไปดูโอ้โหเต็มหมดเลยครับโซเอาก็เลยต้องจองออนไลน์เป็นวันพรุ่งนี้แทนโอเคไปเดี๋ยวเราพาน้องๆไปตึกโยโดบาชิแล้วดีกว่าครับไปไปเรามาถึงแล้วโยโดบาชิอากิบะไปเดี๋ยวเข้าไปตึกกันนี่ตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น6ของตึกโยโดบาชิแล้วนะครับสวรรค์ของเล่นเลยครับและเราออกมาจากลิฟต์นี้เจออะไรครับปืนฉีดน้ำกันเลยนะดูดิเฮ้ยปืนนี้เท่เลยจริงๆอยากซื้อกลับไปนะแต่มันใหญ่เดี๋ยวเอาไว้ค่อยไปซื้อที่เมืองไทยเล่นละกันไปเราไปดูอย่างอื่นเลยครับโอ้นี่อุลตร้าแมนกันด้อมคันไนดิคันไนกันดั้มหมดเลยไปเนี่ยด้านนี้ตู้กระชาปองทั้งนั้นเลยฮะข้างในอ่ะเต็มไปหมดเลยเฮ้ยนี่ดูตู้นี้เท่เปล่านี่นี่นี่เฮ้ยตัวนี้สวย 4,020 เยนมันตัวสีเทาสิเออตัวสีเทาก็เท่นะนี่นี่ตัวตำรวจเหรอครับมีโลโก้ตำรวจโอ้นี่นี่นี่มีปีกนะครับ 5,140 ยูนี่กันดั้มทั้งนั้นอ่ะบอเช่ทั้งแถบเลยครับดูดิไปดูตรงนู้นมีอะไรโอ้ยน้องเบลลี่หยอดกระชาปองอยู่ป่ะน่ะนี่กระชาปองกันดั้มป่ะนี่บอเช่มีหยอดอันนี้ไปนะก
ก่อนหน้าเนี่ยที่โตเกียวสเตชันได้หัวนี้มานี่ตัวเล็กๆอย่างนี้ก็สวยนะอ๋อเบลลี่จะหยอดแล้วเหรอเบลลี่หยอดอะไรอ่ะมีเหรียญเดียวพอหยอดเหรอจังดั้มเนี่ยบอเช่สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ตัวข้างบนเลยนะเบลลี่จะหยอดอันไหนลูกนี่ไงนี่ไงหัวที่บอเช่ได้แต่นี้สวยนะไหนฉลามโอ้นี่ฉลามทั้งนั้นเลยอยู่ที่ว่าดวงเราจะได้ฉลามสายพันธุ์ไหนนะฉลามวานรู้ฉลามเนี่ยฉลามวานตัวใหญ่นี่ตะกี้ป้าเห็นนี่หมาชิบะอ๋อนี่มันถุงกระเป๋าผ้านะนี่แล้วก็มีแมวนี่ก็น่ารักนะดูว่าเบลลี่จะได้ตัวไหนเนี่ยเอ้าตัวนี้ตัวนี้หมุนเลยโอเคหมุนเลยเบลลี่หมุนหมุนเลยเอาแกล้งมาแล้วมาแล้วลูกสีเหลืองแม่มาเบลลี่ได้ตัวไหนดูเฮ้ยตัวสามสีอุ้ยตัวไหนตัวนี้ใช่ตัวนี้เบลลี่ได้ตัวนี้เบลลี่ป้าดูไหนสวยอยู่นะเป็นตัวนั่งนี่ตัวสามสีน่ารักอยู่นี่แมวนี่ตรงนี้มีอะไรบ้างนี่มีชุดอะไรเนี่ยชุดแบบญี่ปุ่นมีภูเขาไฟดำมีนินจาด้วยครับนินจานี่มีภูเขาไฟดำโอ้นี่นินจาแมวเหรอ นี่ของเล่นยังไม่ได้ดูนะมาหยอดกระชาปองกันก่อน ตกลงพี่เบมจะหยอดนี้ใช่ไหม ตัวกินเลนมั้งน่าจะใช่นะ มาหยอดเลยบอเช่ให้เบมพูดถึงนะอันนี้ร้อยเยน5เหรียญไม่รู้พี่เบมจะได้สีนี้เปล่าแต่2สีนี้มันจะไม่ค่อยสวยนะหมดแล้วหมดแล้วสีไล่สีไล่โอ้สีม่วงมาแต่ไกลเลยครับกดได้สีนี้เลยประเทศยอดเลยอะไรนิสสันโอเคนิสสันแฟร์เลดี้ซีเหรอแฟร์เลดี้แฟร์หยอดเลยครับกี่เหรียญ4เหรียญนะนี่แหละให้ปอเช่หมุนมาแล้วได้คันไหนเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองคันใหญ่นี้เลยเหรออุ้ยอันนี้ถือว่าดวงดีอยู่ใช่ไหมไม่ใช่คันใหญ่เฮ้ยแต่มันก็เหมือนกันไหมใช่มันเหมือนกันแต่ไม่สีไม่เหมือนต่างกันแค่สีโอเคไปเท่ๆทั้งนั้นราคาก็ตามป้ายเลยนะโอ้นี่ตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วครับอันไหนครับมีไฟโอ้มีไฟด้วยมีฉากเท่มากไหนนี่รถปาเช่ตะกี้ที่หมุนมาหอนเป็นนิสสันนี่นะเก็บไว้ครับนี่เรามาดูกันดั้มต่อโอ้ยตัวใหญ่แล้ว 9,900 เยนตัวเท่ๆเลยนี่เขาเหมือนแมงปอเลยอ่ะไม่ใช่แมงป่องนี่ด้านหลังมีเรือนี่ด้วยครับโจรสลัดลูฟี่วันพีชนะนี่ตัวนี้มดแดงครบเซตเลยปะนี่ด้านนี้เป็นอุลตร้าแมนนี่อุลตร้าแมนแต่ละร่างนะไม่ใช่อุลตร้าแมนนี้ละร่างสองเท่นะดูดินี่ตัวนี้เป็นดักกันบอลนะครับกันดั้มเยอะมากครับแต่ตัวเท่ๆทั้งนั้นเลยนะนี่มีกันดั้มแบบตัวจิ๋วลงมาเลยตัวนี้ก็เท่นี่ตรงนี้เขามีขายบล็อกเอาไว้สำหรับ
ตกแต่งงานกันดั้มพ่นสีพวกนั้นนะเนี่ยมีไฟให้พร้อมเลยครับงานโมโอ้ยนี่ตู้นี้ก็ 18,000 แล้วนะแล้วตู้ตะกี้เท่าไหร่ครับโอ้ย 21,000 อ่ะใช่ปะตู้เดียวกันป่าวไม่รู้นี่ตัวนี้สวยป่าวเท่มากแต่พวกเรามันไม่ใช่สายกันดั้มเนาะเราเลยไม่รู้จักชื่อของแต่ละตัวนะแต่ดูแล้วเห็นแล้วแบบว่าสวยแหละแต่ว่าเราไม่ใช่สายกันดั้มกันดั้มเยอะมากแล้วคนก็เลือกเยอะมากเว้ยนี่อันนี้เป็นแบบรถไฟแล้วครับนี่มีโมเดลแบบนี้ด้วยโอ้รถถังบอลล่มเลย กันใหญ่มากบังคับได้เปล่าไม่รู้หรือว่าอ๋อโชว์อย่างเดียวนี่มีแสงอุตสาห์ด้วยโคนันเนี่ยโคนันนี่แสงแสงอุตสาห์แล้วเขามีแผ่นซีดีคาคาชิด้วยเหรอมันคืออะไรพี่เบมดูอะไรครับอุ้ยกาพิฆาตอสูรอุ้ยโมเดลสวยนะอันนี้เป็นแบบโมเดลแบบเป็นยางนะมันจะไม่แตกไฟแบบนี้หนูว่าอันนี้ถูกกว่าเนี่ยราคาก็ตามป้ายเลยนี่นี่เท่เป็นนิสึกกับอินุสุเกะเนี่ยนี่ก็น่ารักนะเนสุโกะดูดิตัวจิ๋วๆข้างหลังเป็นคานาโอะอันนี้2 อันนี้คือโมเดลเดียวกันมันต่อกันอ๋ออันนี้แบบโจมตีพร้อมกันไงเนี่ยแล้วก็มีแบบจิ๋วแบบเล็กนี่ก็น่ารักนี่ตัวนี้เป็นโมเดลวันพีซแล้วครับนี่ลูฟี่ตัวอะไรนะอันนี้เรื่องอะไรไม่รู้ครับอันนี้ลูฟี่เหมือนกันอันนี้เพื่อนลูฟี่อ๋อเหรอใช่เหรอไม่รู้จักนี่ยังกันดั้มยังมาถึงตรงนี้เลยเยอะมากกันดั้มกันดั้มเยอะสุดแล้วนี่โดเรมอนนี้ทำอะไรได้ครับบอกว่าเป็นโมเดลเฉยๆนะนี่ดาบทันจิโร่อย่างเท่อะนี่ตรงนี้เป็นโซนฮอตวิวแล้วครับนี่รถอะไรอ่ะนี่มันไม่ใช่ฮอตวิวแล้วป่ะเนี่ยฮอตวิวฟอร์ดมัสแตงเบลลี่ฮอตวิวโอ้นี่เป็นบ็อกซ์เลยมีรถพวกมาริโอ้คาร์ฟด้วยนะนี่ตอนนี้เรามาโซนซาคาร่านะครับซาคาร่าโทมี่ปาเช่อยากมาดูรถเต็มเลยครับนี่เป็นรถอะไรครับไนท์ไรเดอร์1,160 เยนนี่เรื่องเดอะฟาสต์อ่ะมิตซูบิชิอีโวเฟอร์รารี่นี่เท่าไหร่400เยนหาประเทศประเทศจะซื้อเหรอครับเยอะมากเลยนะเนี่ยนี่ตรงนี้ก็มีคันที่ปอร์เช่ไปซื้อที่สถานีโตเกียวอ่ะอันนี้เท่าไหร่ที่เนี่ย1,620 เยนแล้วที่นู่นเราซื้อเท่าไหร่จำราคาไม่ได้แล้วเนี่ยแม็กควีนสวยนะปอร์เช่ดูดินี่มีข้างล่างนี่คันนี้ก็สวยนะปอร์เช่นี่รถของดอมโทเรโต้หรือเปล่านี่880เยนเลยนะสวยดีพี่เบมดูลายโอ้โหไดโนเสาร์ไว้นี่โซนไดโนเสาร์พวกนี้เรามีแล้วไม่ใช่หรอมันดูเงามากเลยเฮ้ยตัวนี้สวยมากเลยนี่เหมือนอินโดมินัสเล็กเลยอ่ะแต่สีแบบเท่มากอ่ะสีลิมิเต็ดมากเลยครับแต่ป้าชอบตัวนี้มากอันนี้มันคือตัวสกอร์เปียสเล็กใช่ไหม
แต่มันเป็นสีดำเอ้ยสีอย่างนี้นะไอตัวที่เรามีมันเป็นสีดำใช่ไหมแล้วหัวก็แบบกลมๆไม่ค่อยสวยเลยอ่ะเนี่ยแต่ตัวนี้สวยมากเลยที่ไทยมียังไม่รู้นะโอ้แต่สวยมากเลยครับเท่มากอ่ะเนี่ยตรงนี้จะเป็นโซนไดโนเสาร์ของแมทเทลหมดเลยแต่ไม่ค่อยเยอะนะไม่ค่อยใหญ่หลายๆตัวเรามีหมดแล้วนะบางตัวก็ยังไม่มีอย่างตัวนี้ยังไม่มีด้านนี้มีปะนี่เรามีแล้วสลิซิโนโซรัสเดี๋ยวนี่ไม่มีนะนี่หน้ากากเราก็มีนี่ข้างล่างเรามีหมดเลยนี่ทีเล็กตัวใหม่แต่ทีเล็กข้างในเรามีแล้วแต่ตัวนี้เราไม่มีครับตัวนี้ได้ด้วยนะอ๋อเปิดเนื้อใช่ไหมตัวนี้ล้นขวดนี่แล้วก็มีใช่คอยาวอาแพโทซอรัสนี่พอเช่โมเดลรถตรงนี้สวยเลยอ่ะอ๋อมี GTR ด้วย19,800เยนนะสวยๆทั้งนั้นนี่ดูคันนี้แลมโบรุ่นเก่าแต่ดูคลาสสิกมากโอ้ยราคาสูงด้วยนะ 68,300 เยนเนี่ยดูข้างในหน่อยโอ้เท่อยู่นะรุ่นเก่ายังเท่อยู่เลยนี่ๆอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็น BM รุ่นเก่าข้างล่างก็มีคันเล็กนะโอ้แต่พวกนี้จะราคาสูงกว่าที่บอร์เช่ซื้อนะนี่เพราะว่ามันใหญ่มากอันนี้เป็นเซ็ตนิสสันสกายไลน์หมดเลยนะ R35 R34 R33 เหรอนี่โหเป็นสถานีเลยบอร์เช่สถานีรถไฟชินคันเซ็นนี่ตรงนี้มีสถานีเล็กนี่เขาขายเป็นกล่องต้องไปต่อเอาเรื่อยๆนะมันถึงจะใหญ่อะเนี่ยพวกรางอะครับรางเยอะมากนี่ตรงนี้เป็นบันไดข้ามทางรถไฟนี่เขามีวิธีการต่อนะคือต้องซื้อเยอะมากๆนะกว่าจะต่อได้แบบใหญ่ๆอะครับนี่ตรงนี้จะเป็นโซนที่เป็นแบบรถประกอบแล้วนะปอร์เช่พอที่ปอร์เช่ชอบดูอะที่เขาประกอบไปแล้วก็พ่นสีไปตกแต่งไปอ่ะนี่เก่าได้ไงเลยครับนี่อันนี้เราต้องไปประกอบเองนะครับอันนี้เก่าได้ไงเลยครับพ่นสีมันเป็นตกแต่งไงมันเป็นแบบตกแต่งพ่นสีอ่ะที่โยโดบาชิคาเมราได้อีกด้วยหากท่านมีข้อสงสัยกล่องราคาเท่าไหร่2,910เยนถ้าพูดถึงเรื่องช้อปปิ้งแลมโบอีกแล้วนี่แลมโบแบบที่พอร์เช่หยิบมาเลยเปล่าสีเขียว 3,380 เยนนี่เท่ดีรถบังคับมาริโอ 6,240 เยนนี่มีแบบจิ๋วๆด้วยอ่ะเป็นบังคับเหมือนกันนี่มาริโออันนี้ 3,070 เยนนี่ข้างบนเป็นพวกรถถังโอ้มีเรือดำน้ำด้วยใช่ไหมปอเช่นี่เรือดำน้ำจิ๋วไม่ค่อยใหญ่นะ 3,830 เยนโอ้มันบังคับใต้น้ำได้ใช่ไหมเนี่ยนี่คันนี้ที่ปอเช่ได้ไงที่ตอนปีใหม่อ่ะที่นี่ขาย 1,670 เยนใช่ นี่คันแบบของเราเลยนี่ตรงนี้เป็นแบบเป็นเมืองแล้วครับต้องไปประกอบนะได้เป็นเมืองเลยเป็นปราสาทขึ้นมาเลยประเทศโอ้นี่ Optimus Prime Transformer โอ้119,900เยนประเทศตัวเล็กแต่ตัวใหญ่อยู่นะนี่เรามาดูโมเดลตรงนี้อีกนี่เลนโงคุกเวสอาคาซังเซนิสุนี่ชื่ออะไรครับไม่รู้จักอ่ะนี่ก็ซิล่านี่ของ HH Monster Art นะ
2016อันนี้ชื่อว่าอะไรนะอันนี้อะไรอ่ะชินมากใช่ชินไหมใช่ไหมชินป้าจำไม่ได้อ่ะน่าจะชินหรือเปล่าข้างบนก็มีเซลมูนปิกาจูวิ่งข้างล่างเป็นดักเกิลบอลครับแล้วก็มีนารูโตะด้วยนี่วิ่งดูตัวนี้เท่มากโอ้โหนี่เราซื้อแล้วเราซื้อที่ไทยนี่แหละตัวนี้สวยนะนี่ตรงนี้เป็นตู้ทานฟอร์มเมอร์นี่อันนี้มันเป็นภาคใหม่ที่กำลังจะเข้าโรงหรือเปล่าเนี่ยออพติมัสพรามมีคันเล็กเลยนี่ตัวนี้ตัวเสือสวยดีอ่ะนี่อะไรอ่ะไนบิดเหรอนี่มีตัวแรดด้วยครับนี่นี่มีคิงคองด้วยเนี่ยตัวคิงคองไหนอ่ะเนี่ยแปลว่าตัวเสือเนี่ยสวยโอ้นี่เรามาอยู่โซนก็อดซิลล่านะครับการก็อดซิลล่านี่ๆๆมีขอก็อดซิลล่าอันนี้เรามีแต่เป็นของเฮดมอนเตอร์อาร์ตอ่ะอันนี้ 1,120 เยนอันนี้มันหล่นได้นะมันไม่แตกอะไรครับเนี่ยมันเป็นเหมือนยางอ่ะอันนี้ก็ซิล่าใช่นี่เป็นก็ซิล่าแบบหลายเวอร์ชั่นเลยครับตรงนี้เป็นแบบการ์ตูนอะไรพวกนี้ก็มีใช่ก็ซิล่ามันเป็นเหมือนพวกไคจูไงใช่มั้ยนี่ข้างบนมีตัวเอิร์ธด้วยโอ้ยอันนี้มังกร3หัวกีโดล่าป่ะครับโอ้ยแต่มีหุ่นยนต์ตัวกลางด้วยนะนี่ 2,290 เยนเลยอ่ะประเทศเก็บก่อนนี่ก็ซิล่าลีเจนดารี่นี่ตัวนี้สวยนะประเทศนี่ของบันไดนะโอ้มีหลายตัวเลยนี่มีตัวหนอนด้วยดึ๊บดึ๊บตัวดึ๊บดึ๊บนี่ตัวนี้ก็สวยหนึ่งพันสามร้อยสิบเยนนี่ข้างบนเป็นก็อดซิลล่าแบบโยกครับได้รับพลังงานแสงนะถึงจะโยกโอ้มานั่งทำอะไรกันครับอ๋ออันนี้มันคอมพิวเตอร์เอาไว้เรียนสอนภาษาไม่ใช่เหรอแล้วเล่นเกมได้ด้วยเหรออันนี้มันเอาไว้เล่นเกมอ๋อนี่เป็นสำหรับเล่นเกมแต่มันก็มีให้พิมพ์อยู่นะใช่นี่ที่ปอร์เช่เป็นโดเรมอนอันนี้ของลูกเห็นอ๋อนี่ของเบลลี่นี่ปังปังใช่ไหมปังปังแมนบ้างโอ้ยมีนี่ด้วยเจ้าหญิงน่ารักมากเลยแต่อันนี้ไม่ได้นี่มันเครื่องเท่าไหร่มีราคาไหมครับนี่เขามีจออย่างนี้ก็มีแบบไม่ต้องเป็นเครื่องโน้ตบุ๊กอ่ะเนี่ยเฮ้ยนี่มันส่องกับป้าด้วยอ่ะเนี่ยอ๋อนี่กล่อง 21,450 เยนนี่กล่องเปล่านะถ้าเราจะเอาต้องไปบอกที่เคาน์เตอร์นะสายเล่นเราออกจากตึกโยโดบาชิอากิบะแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปตึกอื่นกันดูนะครับพี่เบมยังไม่ได้อะไรน้องเบลลี่หลับไปแล้วน้องเบลลี่ได้อะไรมาตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาขยับได้เหรอใช่โอเคแล้วปอร์เช่ได้แต่เนี่ยรถโทมิก้าอะไรก็ไม่รู้ไปเดี๋ยวไปตึกอื่น5คันเลยเหรอโอเคไปตึกอื่นบ้างครับ